สังคมรุมจวกคู่รักป้ายแดงเปิดตัวคบชื่นมืน่นทั้งที่ต่างฝ่ายต่างยังไม่อยากุกตาสาวอารีอาแนาแกรนเดโดนทัวลงยับหลังออกเดทกับเอธานสเลเตอร์ตามรายงานของบริติชเดลี่เมลและสื่อต่างประเทศอื่นๆเมื่อวันที่27กันยายนเคส พบว่านักร้องสาวอาริ安าแกรนเดกำลังเพลิดเพลินกับการออกเดทกับคนรักใหม่ของเธอเอธานสเลเตอร์ที่ดิสนีย์แลนด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะเดียวกันมีรายงานว่าอาริ安าแกรนเดและเอธานสเลเตอร์ต่างฝ่ายต่างกำลังยื่นฟ้องหย่าคู่ชีวิตทั้งคู่ถูกสงสัยว่ามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันก่อนที่จะหย่าร้างกันด้วยซ้ำ ดังนั้นทั้งสองจึงได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงเกี่ยวกับการออกเดทอย่างเปิดเผยที่ดิสนีย์แลนด์โดยมีความสัมพันธ์กันท่ามกลางความขัดแย้งแหล่งข่าววงในบอกว่าทั้งสองคนกำลังเพลิดเพลินกับความโรแมนติกที่กำลังเบ่งบานของพวกเขาเพื่อนของอาริ่าแกรนเด้ก็ชอบเอธานสเลเตอร์เช่นกันโดยเสริมว่า พวกเขาไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์กับแม่และน้องชายของอาริอาณารวมถึงเพื่อนๆของเธอด้วยพวกเขามีความสุขมากและรักกันมากอาริอา่าแกรนเดยื่นฟ้องหย่ากับเดลตันโกเมสสามีตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ของเธอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากแต่งงานกันได้สองปีเหตุผลของการหย่าร้างคือความแตกต่างในบุคลิกภาพที่เข้ากันไม่ได้ พวกเขาจะแยกทางกันอย่างเป็นทางการในวันที่20กุมภาพันธ์อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าอาริ安าแกรนเด้กำลังมีความสัมพันธ์โรแมนติกกับเอธานเลรดดาราหนุ่มซึ่งก่อนหน้านี้พัวพันกับข้อกล่าวหาเรื่องรักรักใคร,ใคร่เพราะมีข่าวว่าฝ่ายชายก็กำลังงายื่นฟ้องหย่ากับลินลี่เจพันรายาของเขาเช่นกันซึ่งลินลี่ ยังเป็นเพื่อนกับอาริ่าแกรนเดแต่ในที่สุดเธอก็สูญเสียสามีไปกับเพื่อนของเธอ